สควีเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยประวัติศาสตร์ที่พึงสร้างรวมบทความเกี่ยวกับกรณี14ตุลาและ6ตุลาโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุล อ่านโดย SQ Stay Quiet เสียงในความเงียบเมาเจอตงกับขบวนการนักศึกษาไทยวันที่9กันยายนที่ผ่านมา2539เป็นวันครบรอบ20ปีของการถึงแก่กรรมของเหมาเจ๋อตงผู้สถาปนาสาธารณารัฐประชาชนจีนการปฏิวัติสังคมนิยมจีน มีอิทธิพลและผลสะเทือนอย่างมหาศาลต่อปัญญาชนไทยตั้งแต่สมัยทศวรรษ2490มารุษบุญนาคซึ่งขณะนั้นเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เคยเขียนบทความแสดงความชื่นชมการปฏิวัติจีนในวรารสารของสโมสรน,นักศึกษาความสนใจเรื่องจีนตลอดชีวิตของทวีวรดิรกศิลปินแห่งชาติก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้ในายผี อัศนีพลจันทรเปลี่ยนเป็นมาร์กซิสและเขารวมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพคออทอในปี2493ก็คือใช้ชนะของการปฏิวัติจีนในวันปีใหม่ของปีนั้นนายผีได้ตีพิมพ์บทกวีจดหมายนผีมีความส่วนหนึ่งว่ามีอยู่หนึ่งซึ่งกระจ่างสว่างจัดส่องสนัดในมักร,รักสุขสุด คือแสงชัยใส่ส้างล้างประทุษได้ผ่านผุดผ่องมีที่เมืองจีนในปี2496นายผีได้ถูกพักส่งไปศึกษาลัทธิมาร์กที่ประเทศจีนเขาได้เขียนความเปลี่ยนแปลงกลาบกรอนพนาตําตำนานตระกูลพลจันทรพลลกุลฝากมาให้อุทธรพลกุลผู้เป็นญาติ เพื่อเป็นกำลังใจแก่อุทธรในการสู้คดีกระบทสันติภาพในตอนท้ายนายผีได้บรรยายการเดินทางไปจีนร่วมกับสหายร่วมภากว่าทิปรูปบ่อมิกลัวเพิงพรามโจนลงสู่สนามสำนึกถนัดบอมิหนีลงสู่เบ้าหลอมพรุจีสูบไล่ราคีขะคึกขะคึกบ่อมิครา ขึ้นจากเบ้าหลอมทันทีมือถือคำพีลายแทงอันเรืองฤทธาคำแม่นมุ่งเขาเขียวบ่มิคราดูดวงดาราทั้งห้าก็เต้าตามดาวหาดาวส่องแสงสุกสกาวพรางพรากลางหาวให้เห็นวิธีทางจรเอาเบ้าใส่ไม้คานคอนเขียงเช็ดพัสดร ก็เดินในดงกันดานบุกป่าฝ่าห้วยเหวทานเห็ดขึ้นเขาทยานและลงยังท้องชนลทีขามห่วงมหาวารีมุงนาบ่อมิหนีตระหนักในพงอัมพัยสองบทแรกที่ยกมาน่าจะหมายถึงการเข้าเป็นสมาชิกพักที่รูปคือนายผีส่วนคำว่าคำผีที่อยู่ในมือนั้น เคยมีผู้ตีความว่าคือซานนิพน์เมาส์เจอตรงซึ่ง้้ใชัยก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือจีนเพราะยังไม่มีการแปลเป็นไทยส่วนห้าดาวซึ่งส่องให้เห็นทางวิถีจรก็คือดาวห้าดวงแห่งธงชาติจีนอย่างไม่ต้องสงสัยนายผีมารุษและทวีป เป็นเพียงตัวอย่างของผู้ที่ซึ่งปัจจุบันเรารู้จักกันดีที่ได้รับผลสะเทือนของการปฏิวัติจีนขณะเป็นนักศึกษาในทศวรรษ2490ความจริงยังมีคนอื่นอีกมากและไม่เพียงแต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายซ้ายเท่านั้นแม้แต่ปัญญาชนที่ค่อนข้างไปทางขวาเช่นสนองธรรมรักษัตและสแสวงเสนานารงค์ซึ่งรวมทำอักษรสารกับสุภาสิริมานนในระยะแรก ก็ให้ความสนใจติดตามความเป็นไปในจีนอย่างมากเมื่อเราคำนึงถึงความใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนและข้อเทจ็จจริงที่ว่าหลังความอ่อนแอแตกแยกและปั่นป่วนระสำระสายเป็นเวลาร่วมหนึ่งศตวรรษจากสงครามฝิ่นถึงยุคขุนศึกถึงสงครามกลางเมืองและการยึดครองของญี่ปุ่นในที่สุดประเทศจีนก็ได้เป็นปึกแผ่น หรือถ้าใช้สำนวนของเหมาเจ๋อตงเองในคำประกาศสถาปนาสาธารณารัฐประชาชนจีนคือประชาชนจีนได้ยืนขึ้นแล้วถ้าเราคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ก็อาจกล่าวได้ว่าผลสะเทือนของการปฏิวัติจีนในหมู่นักศึกษาปัญญาชนไทยเป็นเรื่องที่คาดได้ที่น่าสังเกตคือ ผลสะเทือนในขณะนั้นเป็นเรื่องของการปฏิวัติจีนและพักคอมมิวนิสต์จีนโดยรวมไม่ใช่เรื่องเฉพาะเจาะจงที่ตัวเหมาเจอตงเองแม้แต่ไมตรีสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ภาษาไทยของพักคอมมิวนิสต์ที่ทำงานปลุกระดมคนจีนหรือคนเชื้อสายจีนในไทยซึ่งในงานวิจัยทั่วไปมักเรียกว่าพักคอมมิวนิสต์จีนแห่งประเทศไทยหรือพอคอจทความจริง ผมไม่คิดว่าพวกเขามีชื่อเป็นทางการขนาดนี้ก็ไม่ได้โฆษณาเน้นที่ตัวเมาส์ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดได้อีกเช่นกันเพราะความคิดเมาสเจอตรงเพิ่งได้รับการสถาปนายอย่างเป็นทางการในพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี1945-2488และในขณะนั้นผู้นำคนอื่นๆโดยเฉพาะหลิวซ่าวฉียังมีบทบาทอยู่ในประเทศจีนเอง การเชิดชูเหมาแต่เพียงผู้เดียวมีขึ้นอย่างเต็มที่แท้จริงในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม1,966ถึง1,976 2,509ถึง2,519ซึ่งตรงกับช่วงของการก่อรูปเติบโตและเข้มแข็งที่สุดของขบวนการนักศึกษาไทยขบวนการ14ตุลาพอดีโดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่า อิทธิพลของเมาเจอตงและความคิดเมาในขบวนการนักศึกษาไทยมาพร้อมกับอิทธิพลของพคทในลักษณะที่เป็นเรื่องเดียวกันอย่างไรก็ตามถ้าพูดในแง่รายละเอียดเราสามารถแยกแยะสองเรื่องนี้ออกจากกันได้ในระดับหนึ่งการปฏิวัติวัวฒนธรรมของจีนเกิดขึ้นในยุคข,ของรัฐบาลถนอมประพาสซึ่งพคทอ,อยู่ในชน,นบทและใต้ดินกลุ่มนักศึกษาที่ตื่นตัวทางการเมืองในยุคที่เรียกกันว่าสแสวงหานั้น เรียนรู้เรื่องจีนจากแหล่งข่าวสารข้อมูลตะวันตกหรือแม้แต่ง,งานบุกเบิกของนักวิชาการอย่างเขียนทีรวิทย์และสิ่งพิมพ์ที่เปิดเผยอย่างสังคมศาสตร์ปริทัศและวารสารรายสะดวกที่นักศึกษาตีพิมพ์กันเองที่เรียกกันว่านังสือเล่มระบาดข้อมูลเรื่องจีนในสิ่งตีพิมพ์เหล่านี้เองก็มาจากตะวันตกไม่ใช่จีนถ้าเป็นของจีนก็จะผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษเดือนเมษายน2516 สายงานกรุงเทพของพอคอทอสา,ายหนึ่งได้เริ่มตีพิมพ์นิตยาสารเอเชียซึ่งจะก,กลายมาเป็นแหล่งข่าวสารประจำที่สำคัญที่สุดในเรื่องจีนจากจุดยืนของทางการจีนเองภายหลังนิตยาสารนี้ถูกโจมตีจากอดีตผู้นำนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับพอคอทอว่าเชียร์จีนอย่างเลยเถิดซึ่งสะท้อนความเป็นจีนของพักเองในขณะที่ความเป็นเชื้อสายจีนของคนที่ทำเอเชียอาจจะมีส่วนทำให้นิตยาสารออกมาเป็นเช่นนั้น ผมเข้าใจว่าการเชียร์จีนดังกล่าวเริ่มมาจากเหตุผลในแงย่ยุทธวิธีที่ต้องการจะอําพลางตัวเองให้ออกมาในรูปที่มีเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยภายหลังเอเชียจึงหันมาเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวขอ,ของขบวนการนักศึกษาในขณะนั้นถึงขั้นที่บทนำและเรื่องจากปกกลายเป็นเอกสารในลักษณะชี้นำที่สำคัญที่สุดของข,องขบวนการหลัง14ตุลาผู้รับผิดชอบเอเชียคือทวั มนูธรรมทรซึ่งเคยเป็นกําลังสําคัญของกลุ่มสังเกตการการเลือกตั้ง2511ที่มีส่วนพัฒนามาเป็นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยโดยมีรวีโดมพระจัน์ยุทธพงศ์ภูริสัมบัน์อดีตผู้นำนักศึกษาธรรมศาสตร์ผู้ล่วงลับไปแล้วรวมอยู่ในทีมงานด้วยต้นปี2517องค์การนักศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์จัดนิทรศการสีนแดง ตึงตองนันว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มีคนไปดูหลายต่อหลายหมืน่นจนหอประชุมใหญ่ดูคล้ายจะแตกขึ้นมาจริงๆหนังสือปรัชญานนินพ์เมาสเจอตรงที่ตีพิมพ์เพื่อประกอบงานจำนวนหมื่นเล่มขายหมดในพริบตาพิมพ์อีกหมื่นเล่มก็หมดในเวลาอันรวดเร็วความจริงขนาดที่มีนิเทศการจีนแดงและตลอดจนปี2 5 1พพคอ,อ,อย,ยังไม่ได้มีอิทธิพลนำขบวนการนักศึกษายอย่างแท้จริง รวมทั้งตอบผู้จัดนิเทศการด้วยกระบวนการที่พักเขามานำขบวนการนักศึกษาเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมากเกี่ยวพันไปถึงเรื่องต่างๆเช่นเชกัวราและจิตภูมิศักดิ์ซึ่งต้องเอาไว้เล่าในโอกาสอื่นแต่มีอยู่กรณีหนึ่งซึ่งควรกล่าวถึงในที่นี้เพราะมีส่วนทําให้เกิดการนําเช่นนั้นขึ้นและเกี่ยวข้องโดยตงรงประเด็นเมาเจอตรงแม้เรื่องนี้จะไม่มีการพูดถึงแม้แต่ในขบวนการนักศึกษาเอง แต่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องไอรอนีที่ความเป็นใหญ่ของพรรคในขบวนการนักศึกษาส่วนหนึ่งเป็นผลด้านกลับพล่อยได้มาจากการเคลื่อนไหวต่อต้อตานพรรคของพินบัวอ่อนพินเป็นสมาชิกกรมการเมืองของพรรคซึ่งแยกตัวออกมาก่อน4 4ตุลาไม่นานหลังกรณีจลาจลทิยาพระพระชาชัยกร,รกฎาคม2517ขบวนการนักศึกษาถูกโจมตีอย่างหนักจนระจำระสายเสกสันประเสริฐกุลถึงกับประกาศว่า ยุคทองของขอบวนการนักศึกษาสิ้นสุดลงแล้วพินได้เขียนบทความขนาดยาวเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันและภาระหน้าที่ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาออกมาวิจาร์ขบวนการนักศึกษาสายงานพักในกรุงเทพได้ออกเอกสารมาตอบโต้ทางนิตยสารปิตุภูมิและหนังสือพิมพ์เสียงใหม่พินได้ออกเอกสารอื่นๆมาโจมตีพักว่าเขาเป็นนำให้ขบวนการนักศึกษาสายจัด ผลการถกเถียงกลับทำให้พักมีอิทธิพลทางความคิดต่อขบวนการนักศึกษามากขึ้นหลายคนที่ก่อนหน้านั้นยังไม่รู้จักหรือทราบซึ้งกับแนวทางของพักก็รู้จักหรือทราบซึ้งขึ้นมาครั้งแรกผู้นำนักศึกษาบางคนคิดว่าเอกสารชิ้นแรกของพินเป็นของพักด้วยซ้าต้นปีส5 1พารพินตีพิมพ์งานเขียนของเมาเจอตงว่าด้วยการศึกษาและวาด้วยนโยบาย มึงมุงโจมตีลัทธิคัมภีร์และพวกช่วยโอกาสเอียงซ้ายในพักจีนออกเป็นรูปเล่มขนาดเล็กพร้อมคำนำของพินเองชมรมหนังสือแสงตะวันของสายงานพคอทออ,ออกมาโจมตีว่าพินเป็นพวกถอยปัญญานกสองหัวและประกาศจะตีพิมพ์สันเซอร์นิพน์เมาเจอตรงฉบับสมบูรณ์ออกมาทั้ง8ดเล่ม ในเดือนพฤษภาคมปีนั้นสานิพน์เมาเจอตรงเล่มหนึ่งตอนตอนของชมรมหนังสือแสงตะวันซึ่งถ่ายจากต้นฉบับของสำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศปักกิ่งออกวางตลาดในกรุงเทพซึ่งต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งกว่าการตีพิมพ์หนังสือทั่วไปราวหนึ่งเดือนต่อมาเกรียงกระมเล่าหะไพโลดได้รับเลือกให้เป็นเลขาทีการศูนย์กลางนิสินตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ความจริงขนาดนั้นนักศึกษาฝ่ายซ้ายภายใต้การนำของพ่อคอทอยังไม่ได้ยึดกลุ่มสโมสรน,นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆได้ทั้งหมดแม้แต่ที่จุลาซึ่งเสนอชื่อเกรียงกำมลนเข้าชิงตำแหน่งเลขาศูนย์เองแต่การได้เป็นเลขาศูนของเกรียงกำมลนมีลักษณะเป็น ic, สิมบลิกสัญลักษณ์ที่สะท้อนการเริ่มต้นของการนำของพรรคต่อขบวนการนักศึกษาเช่นเดียวกับการที่การตีพิมพ์ซารน,นิพน์ เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกการครอบง,งามของความคิดเมาเจอตรงต่อขบวนการเช้าวันที่6ตุลาคม2519ขณะที่ขบวนการนักศึกษาไทยกำลังถูกล้อมปราบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลุ่มผู้นำพักคอมมิวนิสต์จีนของหวากวางฟงเยยจินอิงได้ทำการรัฐประหารโคดเจียงฉิงกับพวกที่เป็นแกนนำของการปฏิวัติวัฒนธรรมลงไป การเชิดชูเหมาแบบการปฏิวัติวัฒนธรรมยังดำเนินไปอีก2ปีปลายปี2521ในที่ประชุมเต็มคณะครั้งที่3ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่11เติ้งเสี่ยวผิงกระพวกได้ขึ้นกลุ่มอำนาจการนำพรรคอย่างเป็นทางการยุติการปกครองของความคิดเมาเจอตงอย่างเด็ดขาดและนำประเทศจีนไปสู่ทิศทางใหม่ กงจากปีศาจและหนังสือเกี่ยวกับกรณีสวรรคตคกลางปี2517อเคือราวครึ่งปีเศษหลังกรณี14ตุลาโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดจู่ๆตลาดหนังสือกรุงเทพก็เต็มไปด้วยหนังสือเกี่ยวกับกรณีสวรรคตคในหลวงอนันต์ที่ใจกลางของปรากฏการณ์นี้คือหนังสือสองเล่มที่ออกวางตลาดห่างกันเพียงหนึ่งสัปดาห์ กรณีสวรรคต9มิถุนาย,ยน2489ของนายแพทย์สันใจแสงวิเชียนและวิมลพันธ์ปิยะทวัชชัยและอรอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคตของสุพจน์ด่านตระกูลซึ่งภายในไม่กี่สัปดาห์ต่างได้รับการตีพิมพ์ซ้ำและขายได้รวมกันหลายหมื่นเล่มผลสำเร็จของทั้งคู่ทำให้เกิดการตีพิมพ์หนังสือกรณีสวรรคตอีกอย่างน้อย6หรือ7เล่มเช่น ในหลวงอนันต์กับคดีลอบปงพระชนของชาลีเอี่ยมกระสินซึ่งภายหลังถูกปรีดีพนมยงฟ้องจนแพ้ความความเห็นแย้งคำพิพากษากรณีสวรรคตของนเรศนโรมปกรณ์และคดีประทุษร้ายพระบาทสมเด็จพระปรมนทรมหาอนันทมหิดลซึ่งเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นอุทธรและดีการในคดีนี้พิมพ์เป็นเล่มขนาดใหญ่และหนาถึงสองเล่ม โดยสำนักพิมพ์กรุงสยามโดยไม่มีคำนำหรือคำอธิบายใดๆทำไมจึงเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวลำพังโอกาสคบรบรอบ18ปีการสวรรคตกามิถุนายน2489ถึง2517ไม่น่าจะเป็นคำอธิบายที่เพียงพอหนังสือพิมพ์เสียงใหม่รายวันในสมัยนั้นสันนิษฐานว่ามันมาพร้อมกับการเลือกตั้งนี่เป็นชื่อบทความของเสียงใหม่เกี่ยวกับหนังสือเหล่านี้ แต่ในความทรงจำของผมดูเหมือนว่าในช่วงนั้นมีบางคนเคยอธิบายให้ฟังว่าพวกนิยมเจ้า r ร y ย List มีความวิตกว่าปรีดีพนมยงจะช่วยโอกาสจากบรรยากาศทางการเมืองที่เปิดกว้างขึ้นจาก14ตุลาเดินทางกลับประเทศไทยจึงผลักดันให้มีการออกหนังสือของสันใจวิมลพันธ์ซึ่งเป็นเล่มแรกที่จุดชนวนกระแสหน,นังสือกรณีสวรรคตออกมา เพื่อดักคอไม่ให้ปรีดีกลับมาได้ใครที่เคยอ่านหนังสือของสันใจวิมลพันธ์ยอมทราบวา่าเขียนจากจุดยืนที่เป็นปฏิปักษ์กับปรีดีแม้จะใช้รูปแบบที่เป็นงานวิชาการต่างกับหนังสือประเภทสารคดีการเมืองทั่วๆไปก็ตามต้องไม่ลืมว่าปรีดีเพิ่งเดินทางออกจากจีนที่ลี้ภัยอยู่ถึง21ปีมาพำนักที่ปารีสในปี2 5 1 3เท่านั้นการออกจากหลังม่านไม่ไผ่ มาอยู่ในเมืองใหญ่กลางยุโรปครั้งนั้นสร้างความสั่นสะเทือนให้แก่วงการเมืองไทยไม่น้อยหนังสือพิมพ์สยามรัฐของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทถึงกับออกมาโจมตีดักคอจนถูกฟ้องร้องแพ้ไปซึ่งจะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องที่เรากำลังจะพูดกันอยู่นี้ดังจะได้เห็นต่อไปแต่ก็เช่นเดียวกับตัวจินนี่ในตะเกียงวิเศษที่ถูกปล่อยออกมาแล้วไม่มีใครครวบคุมได้กรณีสวรรคต ก็เป็นเรื่องที่เมื่อเปิดประเด็นออกมาแล้วก็ยาที่จะจำกัดให้อยู่ในกรอบของคนที่เปิดประเด็นได้หนังสือของสุพจน์ที่ออกมาตอบโต้หนังสือของสันใจวิมลพันธ์อย่างทันควันมีความสำคัญมากในแง่นี้เพราะสุพจน์ไม่เพียงแต่จะออกมาปกป้องปรีดีว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสวรรคตอย่างที่สันใจวิมลพันธ์พยายามทำให้ผู้อ่านรู้สึกเท่านั้นหากยังรุกลกับโดยการนำเสนอว่าใครน่าจะมีส่วนมากกว่า ใน่ทมกลางความชุลมุนของการวิวาทะน้อยคนจะสังเกตได้ว่าอันที่จริงทั้งสองฝ่ายพยายามชี้ให้เห็นเหมือนๆกันว่ากรณีสวรรคตคเกิดจากการกระทําของผู้อื่นไม่ใช่ทรงกระทําพราะองค์เองเมื่อเป็นเช่นนั้นฝ่ายที่เริ่มก่อนก็กลับเป็นฝ่ายที่ต้องการให้เรื่องยุติโดยเร็วในคำสัมภาษณ์ต่อปิตุภูมิรายสัปดาห์ฉบับปฐมฤกษ์ฉบับปฐมฤกษ์28สิสิงหาคม2517 สันใจกล่าวว่าความจริงเรื่องนี้มันเกม์ไปแล้วตามกฎหมายผมอยากให้ทุกอย่างยุติิกันทีเขาคงไม่รู้ตัวว่าการกล่าวเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไอรอนิกมากนี่คงเป็นเหตุผลว่าทำไมสงครามหนังสือกรณีสวรรคคตที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในเดือนมิถุนายนก็สงบลงอย่างฉับพลันเหมือนกันในราวเดือนกันยายนนั่นเองเป็นเรื่องนะ่าสนใจที่ควรบันทึกไว้ในที่นี้ว่า ในบทวิจารณ์เปรียบเทียบหนังสือกรณีสวรรคต2ซองเล่มดังกล่าวที่ตีพิมพ์ในประชาชาติรายสัปดาห์โดยนักวิจารณ์สองคนที่ภายหลังกลายเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่รู้จักกันดีหนังสือของสุพจน์ที่เชียร์ปรีดีถูกมองว่าดีสู้หนังสือของสันใจวิมลพันธ์ทิดาปรีดีไม่ได้ผมขอยกเอาข้อความบางตอนของบทวิจารณ์ดังกล่าวออกมาอ่านกันเพื่อให้เห็นว่าระยะสองทศวรรษที่ผ่านมา ทัศนาที่มีต่อปรีดีของปัญญาชนไทยซึ่งในที่นี้แสดงออกที่ทัศนะต่อหนังสือที่โจมตีหรือสนับสนุนปรีดีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างวิไลลักษ์เมธารัตและอัชราพรกระพุ่มพิสัยปัจจุบันเป็นนักวิจัยประจำสถาบันไทยคดีศึกษาธรรมศาสตร์เขียนไว้ในบทวิจารณ์ของพวกเธอประชาชาติรายสัปดาห์11กรกฎาคม2517ดังนี้คุณสุพจ์ เสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณาชนด้วยการเก็บมาเล่าขณะที่คุณสันใจและคุณวิมลพันธ์แสดงความจริงด้วยหลักฐานอันประกรอบไปด้วยเรื่องราวจากบุคคลต่างๆถึง147คนหนังสือ29เล่มข่าวจากหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นหลายฉบับข่าวจากกลมโฆษณาการและภาพประกอบการสวรรคตอย่างละเอียดซึ่งแต่ละภาพมีค่าและหาดูได้ยากการมีเชิงอัตถแสดงที่มาของข้อเขียนในแต่ละหน้า บรรณานุกรม้ายเล่มและภาคผนวกช่วยให้หนังสือเล่มนี้ดูสมบูรณ์ได้เนื้อหาตามลักษณะวิชาการน่าเชื่อถือมากขึ้นการดำเนินเรื่องราวโดยแบ่งความเป็นไปของช่วงเหตุการณ์อย่างมีขั้นตอนตามลำดับก่อนหลังเรียบเรียงคำพูดได้ชัดเจนใช้ภาษาดีช่วยให้หน่าอ่านชวนติดตามไม่ทำให้ผู้อ่านสับสนคลายความอึดอัดซึ่งมักจะเกิดกับหนังสือลักษณะนี้ได้หมดสิน้น การเสนอข้อมูลของผู้เขียนทั้งสองเล่มโดยเฉพาะของคุณสุพจน์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการเสนอข้อมูลในทัศนะของผู้เขียนนำข้อมูลมาสนับสนุนความคิดของตนข้อมูลที่ทั้งสองเล่มใช้ส่วนใหญ่มาจากที่เดียวกันแต่โดยที่คุณสุพจน์หยิบมาสนับสนุนความคิดเห็นส่วนตัวโดยปราศจากหลักฐานทางวิชาการไม่ทำเชิงอัตถะบอกที่มาของข้อความเหล่านั้น มุงแต่จะเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของนายปรีดีพนมยงค์ย้ำแล้วย้ำอีกถึงการเสนอให้สมเด็จพระอนุชาในขณนะนั้นได้ขึ้นครองราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ท่านปรีดีมีต่อพระราชวงศ์สำนวนการเขียนออกจะเยืนเยออมุเงเยินยอและเป็นนวนิยายมากไปสักหน่อยวิธีการเล่าเหตุการณ์ของคุณสุพจน์ปราศจากการเรียบเรียงที่ดีนำเอาสิ่งที่ตนประสงค์จะให้เป็นไปมาอ้างคันอยู่เสมอ จากสิ่งต่างๆดังที่ได้กล่าวมานี้บั่นทอนความน่าเชื่อถือในการนำเสนอข้อเท็จจริงของคุณสุพ์ลงเกือบหมดสิน้นมีค่าเหลือเพียงอ่านสนุกมีอันตรายอย่างมากสำหรับผู้อ่านที่ขาดความระมัดระวังย้ำความเชื่อแก่ผู้ที่มีแนวโน้มจะเชื่อสิ่งดังกล่าวนั้นแล้วแทนที่จะช่วยเป็นดุลในการพิจารณาสำหรับผู้อ่านกับช่วยเสริมคุณค่าของอีกเล่มหนึ่งอย่างน่าเสียดายยิง่งในส่วนของคุณสันใจและคุณวิมลพันธ์นั้น น่าชมเชยอยู่มากแล้วที่ยึดหลักวิชาการในการเสนอข้อเท็จจริงตามหลักฐานสรุปด้านเนื้อหาและหนังสือทั้งสองเล่มไม่มีความเป็นกลางต่างฝ่ายต่างแก้แทนสิ่งที่ตนเห็นว่าถูกต้องโดยคัดเลือกข้อมูลขึ้นมาสนับสนุนความคิดส่วนตนซึ่งทั้งสองเล่มนี้คุณสันใจและคุณวิมลพันธ์ทำได้น่าเชื่อถือกว่าด้วยการเสนอหลักฐานตามแนววิชาการ 2. ในขณะที่หนังสือของสันใจวิมลพันธ์นและของสุพจน์เป็นศูนย์กลางของความสนใจกรณีสวรรคตคในวงกว้างในช่วงกลางปี2517หนังสือกรณีสวรรคตคที่ร้อนเป็นที่ต้องการมากที่สุดในแวดวงนักกิจกรรมการเมืองกลับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่น้อยคนนักจะเคยได้เห็นตัวจริงอย่าว่าแต่อ่านกงจากปีศาจ หนังสือมีสถานะเป็นตำนานในหมู่ผู้สนใจการเมืองว่าเป็นงานที่เขียนโดยฝรั่งที่เปิดเผยความลับดำมืดกรณีสวรรคในตใหลวงอนันต์ชนิดที่หนังสือที่เขียนโดยคนไทยทำไม่ได้จนกลายเป็นหนังสือต้องห้ามผิดกฎหมายไม่สามารถมีไว้ในครอบครองได้ซึ่งแน่นอนยิ่งทำให้เป็นที่ต้องการกันมากขึ้น ในท่ามกลางภาวะที่กระแสสู่ของหนังสือกรณีสวรรคตท่วมตลาดกรุงเทพกลางปี2,517นั่นเองก็มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าได้มีผู้ถือโอกาสพิมพ์กงจากปีศาจฉบับภาษาไทยออกมาเผยแพร่อย่างลับๆกงจากปีศาจฉบับภาษาไทยที่ขายกันใต้ดินในปี2,517ในราคาเล่มละ25บาทนี้เป็นหนังสือขนาด16หน้ายกหนิ้วคูณ7นิ้วครึง่ง หนา622หน้า,นาปกพิมพ์เป็นสีดำสนิททั้งหน้าหลังกลางปกหน้ามีพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงอนันต์ไวยยาวในกรอบรูปไข่บนสุดของหนังสือมีข้อความพิมพ์เป็นตัวอักษรสีขาวสามบรรทัดว,ว่าบทวิเคราะห์กรณีสวรรคตในหลวงอนันต์ก่าวมิถุนายน2489ด้านล่างเป็นชื่อหนังสือพิมพ์ด้วยอักษรสีแดงกรงจากปีศาจ ตามด้วยอีกสองบรรทัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีขาวเรเน่คูเกอร์เรือเอกชลิตชัย,ยศิทธิเวศรอนอแปลที่มุมล่างซ้ายของปกมีข้อความพิมพ์เป็นตัวอักษรเล็กๆสีขาวสีบ่บรรทัดว่าชมลมนักศึกษาประวัติศาสตร์จัดพิมพ์พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมายโดยคัดจากสำนวนสารแพงคดีดำที่7 236ทับ 2513ระหว่างนายปรีดีพนมยงค์โจดบริษัทสยามรัฐจำกัดหม่อมราชวงศ์คกฤทริตปราโมทกับพวกจำเลยสำหรับผู้ที่สนใจนเรนนโรปกรได้นำรูปถ่ายปกหน้าของหนังสือเล่มนี้พร้อมรูปประกอบภายในที่สำคัญที่สุดมตีพิมพ์พร้อมด้วยความเห็นที่เขาเองมีต่อหนังสือในความเห็นแย้งคำพิพากษากรณีสวรรคต ผมกล่าวว่าหนังสือหนา622หนา้าแต่ถ้าใครพลิกปกหน้าขึ้นมาจะพบกับหน้า17เป็นหน้าแรกสุดเห็นได้ชัดว่า16หน้าแรกของหนังสือคือ1ยกซึ่งควรจะมีชื่อโรงพิมพ์และปีพิมพ์และคำนำหรือคำชี้แจงต่างๆถูกดึงออกไปหรือไม่ถูกใส่เข้ามามีผู้บอกผมในสมัยนั้นว่าเดิมทีเดียวผู้จัดพิมพ์ตั้งใจพิมพ์เพื่อออกวางจำหน่ายตามแผงหนังสืออย่างเปิดเผยจริงๆ แต่เปลี่ยนใจหลังจากผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งเขาระบุชื่อให้คำแนะนำคัดค้านทำนองว่าจะเป็นผลเสียต่อขบวนการนักศึกษาโดยส่วนรวมจนบัดนี้ผมก็ยังไม่ทราบจริงๆว่าผู้จัดพิมพ์ที่ใช้ชื่อชมรมนักศึกษาประวัติศาสตร์นั้นคือใครและจะขอบคุณอย่างสูงหากใครสามารถบอกได้ สำหรับข้อความที่ปรากฏอยู่บนปกหลังกงจากพีศาฉบับภาษาไทยว่าพิมพ์ถูกต้องตามกฎหมายโดยคัดจากสำนวนสารแพ่งคดีดำที่7236ทับระหว่างนายปรีดีพนมยงโจทบริษัทสยามรัฐจำกัดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกับพวกจำเลยนั้นตามคำอธิบายของนเรศน,นโรก่อ ความเห็นแย้งคำพิาพากษากรณีสวรรณคตนา1 9 6ปรีดีได้ส่งกงจากปีศาจฉบับแปลนี้มาให้ศาลในฐานะหลักฐานประกอบการฟ้องร้องในคดีดังกล่าวซึ่งเห็นได้ชัดว่า กลายเป็นกลยุทธ์อันฉลาดของปรีดีที่พยายามทำให้หนังสือมีความชอบธรรมตามกฎหมายและมีโอกาสจะถูกเผยแพร่กแก่คนไทยที่หาต้นฉบับหรืออ่านภาษาอังกฤษไม่ได้และก็เห็นได้ชัดว่าในตอนแรกผู้จัดพิมพ์เองคงตั้งใจจะใช้ความถูกกฎหมายนี้เป็นเกราะแต่ท้ายที่สุดเกิดเปลี่ยนใจซึ่งสะท้อนว่าหนังสือมีภาพลักษณ์ร้อนเกินจับต้องมากเพียงใดในขณะนั้น นเรศเล่าว่าในฐานะนักข่าวนักหนังสือพิมพ์สยามรัฐในช่วงที่กำลังถูกปรีดีฟองนั่นเองทำให้ได้อ่านกงจากปีศาจฉบับแปลตั้งแต่ปี2517ผมเองไม่เคยเห็นเอกสารดังกล่าวจนกระทั่งมีการพิมพ์เป็นเล่มในปี2517แต่เข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับต้นฉบับหนังสือต้องห้ามเล่มอื่นๆก่อน14ตุลา ที่มีการโรเนียวออกแจกจ่ายกันอ่านตามกลุ่มกิจกรรมต่างๆโดยส่วนตัวถ้าหากจำไม่ผิดผมเคยเห็นแลไปข้างหน้าของสีบุรพาฉบับโรเนียวที่กลุ่มยุวชนสยามก่อน14ตุลาพอหลังเหตุการณ์นั้นไม่นานก็ถูกพิมพ์เป็นเล่มภาวะต้องห้ามทำให้งานประเภทนี้มีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศารลราวกับว่าเป็นอะไรบางอย่างที่เข้าไปห่อหุ้มมันไว้หากใครอ่านแลไปข้างหน้าในสมัยนี้ คงยากจะรู้สึกถึงพลังที่ว่าได้อาจจะรู้สึกว่าค่อนคางเป็นงานที่จืดชื่อซสียดสซำเมื่อเร็วๆนี้ในระหว่างรวบรวมข้อมูลเตรียมเขียนบทความชิ้นนี้ผมได้พบกงจากปีศาจฉบับโรเนียวในห้องสมุดแห่งหนึ่งเข้าอย่างบังเอิญมากลักษณะเป็นเอกสารโรเนียวบนกระดาษยาวขนาดกระดาษฟุตแกปหน้าเดียวจำนวน235หน้าโดยที่หน้า1-3หายไปถูกเย็บใส่ปกแข็ง จ้านาทีของห้องสมุดเขียนชื่อเอกสารไว้ที่หน้าปกและในบัตรรายการว่าพระชนชีพและการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลโดยลิขิตอุนตะกูลครั้งแรกผมนึกว่าเป็นชื่อหนังสือเกี่ยวกับกรณีสวรรคตที่ผมไม่เคยอ่านมาก่อนต่อเมื่อได้นำมาเทียบกับกงจักปีศาจที่พิมพ์เป็นเล่มแล้วจึงพบว่าคืองานชิ้นเดียวกัน ดวเอกสารโรเนียวนั้นน่าจะคือต้นฉบับก่อนพิมพ์เป็นเล่มเพราะตอนท้ายสุดของเอกสารมีรายชื่อบุคคลสำคัญในเรื่องบางคนอยู่ด้วยตรงตามต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งในฉบับพิมพ์เป็นเล่มไม่มีส่วนชื่อบนปกความจริงคือชื่อภาคที่สองของหนังสือคุณลิขิตอุนตะกูลที่กลายมาเป็นผู้เขียนตามบัตรรายการของห้องสมุดนั้นจะเป็นใครผมก็ไม่ทราบ ทราบแต่ว่าเขาเคยเขียนหนังสืออย่างน้อยเล่มหนึ่งเพราะมีในห้องสมุดชื่อประวัติการสัมพันธ์ระหว่างชนชาติไทยและชนชาติจีนแต่ยุคโบราณจนถึงสมัยชาติไทยได้มาตั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีแห่งประเทศไทยซึ่งดูจากภายนอกน่าสนใจทีเดียวเป็นหนังสือที่ใช้หลักฐานภาษาจีนเข้าใจว่าพวกพงศวดาร ถูกตีพิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งแรกในปี2494และถูกตีพิมพ์ซ้ำเรื่อยมาในภาษาไทยจีนและอังกฤษฉบับพิมพ์หลังสุดที่ผมพบคือปี2516เหตุใดกงจากปีศาจฉบับโรเนียวที่ว่าจึงมาอยู่ภายใต้ชื่อคุณลิขิตแทนที่จะเป็นเรเน่คูเกอร์หรือเรือเอกชลิตชัยสิทธิเวท ผู้แปลตัวจริงก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันหลังจากพยายามค้นหาต้นตอจากบันทึกที่มีอยู่ของห้องสมุดต,ตามที่ผมขอเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่ได้ว่าทำไมเอกสารดังกล่าวจึงตกมาอยู่ในครอบครองของห้องสมุดและทำไมจึงตกอยู่ภายใต้ชื่อคุณลิขิต3หนังสือภาษาอังกฤษที่เป็นต้นฉบับของกงจากปีศาจชื่อ The Devil's Discus เขียนโดยเรเน่คูเกอร์ พิมพ์ครั้งแรกและครั้งเดียวโดยสำนักพิมพ์ c a n โซ London เมื่อปี2507-1964ผู้เขียนอธิบายความหมายของชื่อหนังสือด้วยการยกข้อความต่อไปนี้มาพิมพ์ไว้ในหน้าแรกสุด To confuse t o with lies or good with evil is to mistake the devil little discussed for the Buddha lotus. สยามเซริงแปลแบบตรงๆว่า การสับสนความจริงกับความเท็จหรือความดีกับความเลวคือการหลงผิดเห็นกงจักอันร้ายแรงของปีศาจเป็นดอกบัวของพระพุทธอ,องค์ภาสิสยามเรคคูเกอร์คือใครหนังสือไม่ได้แนะนำอะไรไว้บางทีอาจจะมีบอกอยู่ที่แจ็คเก็ตหนังสือตามแบบฉบับก็ได้แต่เล่มที่ผมใช้แจ็คเก็ตหายไปนานแล้วนอกจากบอกว่าเขาเขียนหนังสือมาแล้วเจ็ดเล่มก่อน The d เด i l d i s c คัต เป็นนิยาย6เล่มและสารคดีหนึ่งเล่มชื่อ Goodbye Dory Gray The Story of the Boer War ซึ่งผมไม่เคยเห็นตัวจริงแต่เท่าที่สำรวจดูอย่างคร่าวๆทางอินเทอร์เน็ตดูเหมือนจะเป็นหนังสือที่ประสบความสำเร็จพอควรพอได้รับการอ้างอิงถึงตามเว็บที่เกี่ยวข้องกับสงครามปัวแทบทุกแห่ง อันที่จริงหนังสือเพิ่งได้รับการตีพิมพ์ซ้ำในปี1997นี่เองซึ่งถ้าพิจารณาว่าเป็นงานเขียนที่ถูกพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1959คือ38ปีก่อนหน้านั้นก็ต้องนับว่าไม่เลวเลยผมยังเห็นการอ้านถึงฉบับพิมพ์ปี1983ด้วยสรุปแล้วครูเกอร์น่าจะจัดได้ว่าเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จระดับปานกลางก่อนเมื่อเขียน The Devil Discuss เรารู้จักนามสกุลเขาด้วยว่าเขาเป็นเชื้อสายชาวผิวขาวในแอฟริกาใต้ที่เรียกว่าแอฟริกันหรือบัวคือผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวดัสที่ไปตั้งรกรากที่นั่นตั้งแต่ศตวรรษที่17สงครามปัวที่เขาเขียนถึงคือสงครามในปี1899ถึง1903ระหว่างพวกนี้กับอังกฤษซึ่งไปตั้งถิ่นฐานและอาณานิคมที่หลัง แย่งยึดพื้นที่เดิมของพวกปัวชื่อของหนังสือมาจากเพลงที่ทหารอังกฤษร้องขณะเดินทางออกจากอังกฤษไปที่เมืองแคบชาแอฟริกาใต้เพื่อสู้กับพวกปัว่วข้อมูลจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งบอกว่า er เรนคูเกอร์เองเกิดในแอฟริกาใตา้และสามารถไล่เรียงบรรพบุรุษของตนไปเชื่อมโยงกับตระกูลคูเกอร์ที่มีชื่อเสียงผู้นำแอฟริกันในสงครามปัวชื่อพอลคูเกอร์เ er หตุใดนักเขียนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเอเชีย อย่าว่าแต่กับประเทศไทยเลยก่อนหน้านั้นอย่างคูเกอร์จึงมาเขียนถึงกรณีสวรรคตคต10กว่าปีหลังจากเกิดเหตุการณ์น่าเสียดายและน่าแปลกใจที่คูเกอร์ไม่ได้อธิบายไว้ในคำนำของ The Devil Discuss ความเป็นคนที่ราวกับไม่มีหัวนอนปลายเท้าแต่จู่ๆไม่เข็นเรื่องกรณีสวรรคตนี่เองเป็นประเด็นที่ถูกยิบช่วยเอามาโจมตีอย่างทันควันเมื่อนังสือออกวางตลาดครั้งแรกในปี2507โดยสุลักษ์ศิวลักษ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพวกนิยมเจ้า o ร a ยลิ t ในบทวิจาร์ณที่ตีพิมพ์ในสังคมสายปริทัศน์ที่เขาเป็นบรรณาธิการปีที่2ฉบับที่1มิถุนายน2517สุรักษ์ได้ประนาม The Devil Discuss อย่างรุนแรงบทวิจาร์ณของสุรักษ์นี้ต้องนับว่าเป็นบทวิจาร์ณที่แย่ไม่ใช่เพราะผู้วิจาร์ณไม่เห็นด้วยกับผู้เขียนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผู้วิจารณ์เอาแต่โจมตีกระแนกระแหน เดส,สีผู้เขียนและหนังสือแทนที่จะโต้แย้งประเด็นที่ผู้เขียนเสนอด้วยข้อมูลหรือตีความที่ผู้วิจารณ์เห็นว่าถูกต้องเช่นสุลักเห็นว่าทฤษฎีของครูเกอร์ที่ว่าในหลวงอนันต์ปรงพระชนพระองค์เองผิดแต่ไม่ได้บอกว่าผิดยังไงหรืออะไรคือคําอธิบายที่ถูกต้องของการสวรรคตด้วยเหตุผลอะไรคอยกตัวอย่างบางตอนมาพูดให้ดูดังนี้หนังสือนี้ว่าด้วยกรณีสวรรคต สำนักพิมพ์คสโซส่งมาทางเมลอากาศเพื่อขอให้วิจารณ์โดยที่ข้าพเจ้าได้วิจารณ์หนังสืออื่นไปก่อนแล้วจึงคิดว่าจะขอให้ผู้อื่นไปวิจารณ์หนังสือนี้แต่ครั้นเมื่ออ่านจบลงกลับเห็นว่าต้องแสดงเองผู้เขียนเรียกตนเองว่าอังกฤษใช้คำว่าอังกฤษเมซายบริดิช ทั้งๆท,ที่ชื่อและชาติกำเนิดก็บ่งอยู่แล้วว่าเป็นพวกปัวมาจากแอฟริกาใตา้ในรายการที่ลงชื่อหนังสือที่เขาแต่งนั้นปรากฏว่ามีสารคดีเรื่องเดียวซึ่งเกี่ยวกับสงครามปัวอันเป็นต้นกำพืชของเขานอกกระนั้นอีกหกเล่มล้วนเป็นนวนิยายทั้งสิน้นแสดงว่าเขาถนัดนวนิยายมากกว่าเรื่องจริงนอกจากนั้นผู้เขียนยังโจมตีวิธีพิจารณาคดีของศาลไทยตลอดจนกฎหมายไทย โดยใช้ระดับมาตรฐานสารและกฎหมายอังกฤษถึงแม้ข้าพเจ้าจะเป็นเนตีบัณฑิตอังกฤษและนิยมยกย่องกฎหมายอังกฤษก็เห็นว่าระบบอังกฤษเหมาะสมแก่บางประเทศเท่านั้นหาเหมาะแก่ประเทศนี้ไม่การที่ผู้เขียนทำท่าว่าเข้าใจเราแต่แรกนั้นก็เพื่อซ่อนความรู้สึกไว้เพื่อหักล้างหลักอธิปไตยหนึ่งในสของเรานั่นเอง ปมคือของฝรั่งลูกผสมที่เรนอยู่แต่แรกก็ใช้แสงแสดงความเร็วซามมาตอนนี้เองในคำนำเองเขาก็บอกว่าเขาเข้ามากรุงเทพเขาไปโรซานเพื่อหาเอกสารหลักฐาน แต่เฮชไนาเขาจึงปิดเสียสนิทว่าเขาไปสัมภาษณ์นายปรีดีที่เมืองจีนด้วยเล่าหนังสืออย่างนี้จะพิมพ์ได้สักี่พันเล่มลํำพังผู้เขียนชนิดไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างนี้จะได้คาลิกิทธิ์คุ้มที่ลงทุนไปแล้วหรือที่ข้าประจาอยากจะตั้งกระทู้ถามบ้างก็คือใครออกทุนให้ผู้เขียนสืบสาวราวเรื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้เสื่อมเสียถึงชาติและพระราชวงศ์แม้เพียงเท่านี้ ผู้เขียนคนนี้ก็จับจิตใจไทยเราผิดไปเสียแล้วนับภาษาไรจะไปพยายามพิสูจน์กรณีสวรรคคตอันลึกลับซับซ้อนเว้นไว้แต่จะมีใครสนับสนุนออกทุนรอนให้แต่งเรื่องอิงพงสวดานไปในรูปนั้นลักษณะไม่ใช้เหตุผลอ l เลช o n a l i s m บทวิจารณ์ของสุลักษ์เป็นแบบฉบับ t ropical ของท่าทีของพวกนิยมเจ้าในสมัยนั้นเมื่อพูดถึงปัญหาปรีดีและก,กรณีสวรรคต เพียงการวิจารณ์สารและระบบกฎหมายไทยก็ถูกถือว่าเป็นการพยายามหักล้างหลักอธิปไตยหนึ่งในสของเราปฏิกิริยาต่อ d e วิลดิสคัส s ของสุลักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ในความเห็นของผมมีความสำคัญอย่างมากในการเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ตั้งแต่กรณีสมุดปกเหลือง2476เป็นต้นมากล่าวคือในสังคมไทยนั้นรอยลิซึม กับแอนตี้คอมมิวนิซึมเป็นสิ่งที่ควบคู่กันอย่างใกล้ชิดในบทความที่ตีพิมพ์ในสังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับต่อมาปีที่สองฉบับที่สองตุลาคม2507เพื่อขยายความต่อจากบทวิจารณ์ของเขาสุลักกล่าวว่าจะเป็นเผอิญหรืออย่างไรก็ตามพ่อหนังสือนั้น The d เ will discuss ออกไม่ทันไรคอมมิวนิสต์ก็มีบทบาทใหญ่อย่างน่าสะพรึงกลัว4 ผู้ปแปลกงจากปีศาจเป็นภาษาไทยคือเรือเอกชลิตชัยสิทธิเวชพี่ชายของเรือเอกวัชรชัยชัยสิทธิเวชดังที่ทราบกันทั่วไปเรือเอกวัชรชัยซึ่งเป็นเลขานุก,การของปรีดีพนมยงค์สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีคือผู้ที่พวกนิยมเจ้ากล่าวหาว่าเป็นมือปืนลอบปรงเผชนเรือเอกชลิตเองมีประวัติอย่างไรยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ วชรชัยถึงแก่กรรมในปี2538ผมไม่ทราบเขาได้มาเป็นผู้แปลกลงจากปีศาจอย่างไรเมือ่อใดเมื่อฉบับภาษาอังกฤษออกวางจำหน่ายครั้งแรกหรือเมื่อปีดีจะฟ้องคือกริชใช้เวลาในการแปลนานแค่ไหนไม่มีการแจ้งไว้ทั้งในฉบับพิมพ์และฉบับโรเนียวที่มีอยู่ในแง่สำนวนแปลภาษาไทยในส่วนที่แปลได้ถูก นับว่าเรือเอกชลิตมีสำนว,นวนการแปลที่ดีทีเดียวแต่ปัญหาคือจากการตรวจสอบกับฉบับภาษาอังกฤษยอย่างคร่าวๆผมพบว่าเขาแปลผิดความหมายหลายแห่งเรียกได้ว,ว่าเกือบจะทุกหน้าที่ผมลองสุงเปิดเปรียบเทียบกันดูจะมีบางประโยคที่แปลผิดส่วนใหญ่เป็นความผิดส่วนใหญ่ของความผิดพลาดเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ได้ทำให้สาระของหนังสือผิดเพี้ยนไปโดยสำคัญอะไรอย่างไรก็ตามความผิดพลาดบางแห่ง ก็ทำให้รายละเอียดที่สำคัญบางประเด็นเสียไปจะขอยกตัวอย่างมาให้ดูดังนี้ในหน้า71ของฉบับภาษาอังกฤษครูเก์เล่าว่าทีทากาศยานสวิตเซอร์แลนด์ก่อนที่จะทรงโดยสารเครื่องบินที่จะนำพระองค์กลับไทยในหลวงอนันต์ทรงแอบหลบไปโทรศัพท์ถึงอ u d วินเ r รนด์พระสาหายนักเรียนผู้หนึ่ง with j o u r n a l i s t swarming about his h a s t i m e time, but to say Uriwoy he took no ones of the call ซึ่งชฉลิตแปลว่าพระองค์ทรงมีเวลาที่จะรับสั่งกับบรรดาน,นักหนังสือพิมพ์ซึ่งมา้อมล้องพระองค์อยู่ว่าลาก่อนแต่พระองค์มิได้ทรงรับสั่งถึงเรื่องที่ได้ทรงโทรศัพท์กับใครแต่ความจริงควรแปลว่าด้วยเหตุที่มีนักหนังสือพิมพ์คอยห้อมล้อมเต็มไปหมด พระองค์จึงทรงมีเวลารับสั่งต่อพระสหายผู้นั้นเพียงว่าลาก่อนพระองค์ไม่ได้ทรงบอกใครถึงเรื่องที่ได้ทรงโทรศัพท์นั้นในหน้าเดียวกันนั้นยังมีประโยคที่แปลผิดอีกหลายประโยคในหน้า110ของฉบับภาษาอังกฤษครูเกอร์เขียนว่า rejections of the e c i d e n t a r y w h o s carry has been more e m b r r a s s i n g to p r t d y and the authority w h o s a s s a i d so much บ์ by it in t r ิ i n รีย์ t ูเ u ิร์นอ h o h e อโ affair ซึ่งชลิตแปลว่าการไม่ยอมรับทฤษฎีอุบัติเหตุของคณะกรรมการทำให้นายปรีดีซึ่งเห็นความสำคัญอย่างมากในเรื่องนี้มีความรู้สึกอึดอัดและเจ้าหน้าที่ได้พยายามที่จะทำให้เรื่องนี้ทั้งหมดเงียบหายไป แต่ที่ถูกควรแปลว่าการปฏิเดสธทฤษฎีอุบัติเหตุของคณะกรรมการสร้างความอับอายอย่างใหญ่หลวงให้กับทั้งปรีดีและทางการที่หวังอย่างมากจะอาศัยทฤษฎีนี้มาทำให้เรื่องทั้งหมดเงียบหายไปในนาน166้อของฉบับภาษาอังกฤษคูเกอร์เล่าคำให้การในฐานะพยานโจทย์คงสมเด็จพระราช,ชนนี She recorded the pirate audience, pretty, has of the king after dinner on 7 June. Anand told her that under the constitution, he had the power of appointment of the Regency Council. She confirmed the Buddhist tutor reporting to her Priti trick after this audience that he would not support the throne again. <laughs> สมเด็จพระราชชนนีทรงให้การว่าปรีดีมาเข้าเฝ้าในหลวงอนันต์เป็นการส่วนพระองค์ในวันที่7มิถุนายนในหลวงอนันต์ให้ทูลพระองค์ว่าภายใต้รัชธรรมนูญพระองค์ทรงมีพระราชอำนาจที่จะทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการปรีดีได้ขู่ภายหลังการเข้าเฝ้านี้ว่าเขาจะไม่สนับสนุนพระราชองค์อีกข้อความที่ว่า she confirmed the buddhist tutor's report to her หายไปไม่มีการแปล อาจเป็นเพราะปัญหาการพิมพ์ก็เป็นได้ซึ่งอาจทําให้เข้าใจผิดได้ว่าในหลวงอนันต์ส่งเราเรื่องการครูของปรีดีให้สมเด็จพระราชชนนีฟังด้วยพระองค์องเองแต่ความจริงสมเด็จส่งได้ยินเรื่องนี้จากปากของ The Buddhist t u t o r อนุศาสตราาจารย์คือในวงชวนากวีผู้ถวายอักษรไทย ความผิดพลาดของการแปลเหล่านี้แม้จะทำให้รายละเอียดหลายอย่างสูญไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนถึงภาพใหญ่ที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือการตอบคำถามว่าใครปร่งพระชนในหลวงอนันต์ไม่มีใครที่อ่านกงจากปีศาจฉบับภาษาไทยที่แปลได้ไม่สู้จะสมบูรณ์ฉบับนี้แล้วจะไม่รู้ว่าเรคูเกอร์มีคาตอบต่อปัญหานี้ว่ายอย่างไร5 แม้ผู้ที่ไม่เคยได้อ่านหรือเห็นกงจากปีศาจเลยไม่ว่าจะเป็นฉบับจริงหรือฉบับแปลแต่หากสนใจติดตามกรณีสวรรคตคตอย่างใกล้ชิดจริงๆก็ต้องซาวาเรคูเกอร์เสนอว่าในหลวงอานันต์ทรงปรงพระชนชีพพระองค์เองนักเขียนนิยมเจ้าบางคนเป็นผู้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเองด้วยซ้ำในหนังสือกรณีสวรรคต9มิถุนายน2489ของพวกเขา สันใจแสงวิเชียนและวิมลพันธ์ปีตาทวชชัยได้อุทิศย่อหน้าขนาดยาวให้กับก้งจากปีศาจดังนี้ในแนวทางที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงคับแค้นพระไทยเกี่ยวกับความรักนั้นปรากฏว่ามีการปล่อยข่าวลือมาตั้งแต่หลังสวรรคคตใหม่ๆข่าวลือเรื่องนี้แพร่หลายออกไปอีก เมื่อฝรัง่งนายหนึ่งนำเรื่องกรณีสวรรคตข้อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวนันทมหิดลไปแต่งขึ้นเป็นหนังสือภาษาอังกฤษชื่อว่า The Devil d i s c u s s ไม่ปรากฏว่านายเรคูเกอร์ได้รับรายละเอียดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคตไปจากผู้ใดแต่เป็นที่น่าสังเกตว่ามีความสนใจในเรื่องนี้เกินกว่าที่ฝรัง่งซึ่งอาจจะเพียงแค่เคยผ,ยผ่านเมืองไทยเป็นระยะสั้นๆนายเรคูเกอร์เขียนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักใคร่อยู่กับสาวชาวสวิสและถูกบังคับให้ทรงเสกสมรสกับเจ้านายไทยจึงโปร่งพระชนเองนายคูเกอร์เขียนข้อความเหล่านั้นดูน่าเชื่อถือเพราะมีรูปผู้หญิงให้ดูด้วยทั้งยังได้อ้างว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเผาจดหมายก่อนวันสวรรคต ซึ่งความข้อนี้แม้แต่จำเลยในคดีสวรรคตรที่นายครูเกอร์เขียนเรื่องราวต่างๆให้เป็นประโยชน์แก่เขาก็ยังให้การยืนยันกับสารกลางเมืองว่าไม่รู้เรื่องแสดงให้เห็นว่านายฝรั่งคนนี้ปันเรื่องและบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยตั้งใจนอกจากนี้นายครูเกอร์ยังตั้งสมมติฐานเอาเองว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยิงพระองค์ขณะประทับนั่งอ้างว่ามอนไม่ทะลุทั้งนี้เพื่อแก้ข้อขัดเคินในตำแหน่งของบาดแผล ซึ่งยากที่จะเกิดขึ้นได้ท่าบรรทมแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าหมอนทะลุที่นอนก็มีรอยกระสุนที่นอนก็มีรอยกระสุนที่ตำแหน่งตรงพอดีก,กับพระเศียรในท่าบรรทมนอกจากนี้นายครูเกอร์ยังได้พยายามอ้างหลักจิตวิทยาและเขียนในเชิงจิตวิทยาวิเคราะห์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเติบโตในต่างประเทศ จึงปรับพระองค์เข้ากับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ยากจึงทำให้มีโอกาสโปรงพระชนเองมากขึ้นนับเป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งที่ฝรั่งพยายามหลอกคนไทยมีคนไทยเป็นจำนวนมากที่เติบโตในต่างประเทศแต่ก็สามารถปรับตัวให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดียิ่งถ้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยิ่งจะแน่ใจได้ว่าพระองค์ท่านจะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเจ้านายไทย ข้อเขียนของนายเรคูเกอร์ในหนังสือเรื่อง The Devil d i s c u s s ทั้งหมดมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างน่าละอายที่สุดจึงเป็นที่น่าสลดใจว่าสิ่งตีพิมพ์โกหกชิ้นนี้กลายเป็นที่เชื่อถือของคนไทยบางหมู่บางเหล่าโดยเฉพาะนักเรียนไทยในต่างประเทศที่ยกย่องเชิดชูชาวต่างชาติและเห็นว่าเมื่อเป็นฝรั่งแล้วทาอะไรก็ถูกหมดหลักฐานและข้อเท็จจริงอื่นๆไม่ต้องคานึงถึง ข่าวลือทํานองที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีเรื่องขัดเคืองกับพระราชชนนีนั้นมีการปล่อยข่าวลือเป็นหลายกระแสนับตั้งแต่ทรงขัดเคืองกันด้วยเรื่องธรรมดาจนกระทั่งถึงเรื่องที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศของพระองค์สมเด็จพระชนนี ข่าวลือดังกล่าวนี้เป็นสิ่งอัปะยศะอดสูสำหรับคนไทยและแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมทรามทางสภาพจิตของคนที่ปล่อยข่าวลืออย่างเห็นได้ชัดและที่น่าละอายที่สุดก็คือข่าวลือนี้ออกมาจากสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติแห่งหนึ่งในประเทศไทยขอนข้างจะแน่นอนว่าประโยคสุดท้ายสันใจและวิมลพันตั้งใจจะหมายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งผมอ่านแล้วก็อดคันไม่ได้ที่ด้านหนึ่งพวกนิยมเจ้าอย่างทั้งคู่มีอคติต้องการจะประนามมหาวิทยาลัยที่ปรีดีตั้งแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่กล้าระบุชื่อออกมาตรงๆที่นาคันยิ่งขึ้นไปอีกก็คือท้ายประโยคนี้มีเครื่องหมายดอกจันใส่ไว้ด้วยและมีข้อความเป็นเชิงอัทตาของเครื่องหมายดอกจันว่าบันทึกการสอบสวนของตำรวจ น่าสงสัยว่าจะเป็นการเติมเข้ามาทีหลังเพราะเชิงอัตตะอื่นๆในหนังสือเป็นตัวเลข1 2 3เรียงลำดับกันไปชะรอยว่าสันใจและวิมลพันธ์หลังจากพิมพ์ฟูบหนังสือไปแล้วเกิดเกรงขึ้นว่าแม้จะไม่ได้ระบุชื่อธรรมศาสตร์แล้วก็ตามอาจจะถูกหาว่าด่าธรรมศาสตร์ได้โดยไม่มีหลักฐานจึงใส่เข้ามาให้ดูน่าเชื่อถือแต่กลับชวนขันมากกว่า พอการอ้างถึงบันทึกการสอบสวนของตำรวจนี้เลือนลอยจนหาค่าอะไรไม่ได้ขอให้ผู้อ่านกลับไปดูบทวิจารณ์ของนักวิชาการรุ่นใหม่สองคนที่ผมได้ยกมาในตอนแรกซึ่งแสดงความชื่นชมต่อน,นังสือของสันใจและวิมลพันธ์โดยเฉพาะในประเด็นที่มีเชิงอัตถะตามลักษณะวิชาการน่าเชื่อถือที่ชวนขันในลักษณะไอรอนิกอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกงจากปีศาจก็คือ ในขณะที่หนังสือเป็นของต้องห้ามเพราะความที่ถูกกล่าวหาว่าทำความเสียหายให้พระราชวงศ์พวกนิยมเจ้าอย่างสันใจและวิมลพันธ์กับเป็นฝ่ายนำมาเล่าให้คนอ่านทั่วไปที่ไม่มีโอกาสได้รู้จักหนังสือเพราะความต้องห้ามนั้นว่าสาระสำคัญของหนังสือคืออะไรอันที่จริงสันใจและวิมลพันธ์ยังได้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของกงจากปีศาจอีกประเด็นหนึ่งดังนี้ นายคูเกอร์ได้บรรยายชักนำให้ผู้อ่าน The d e v i l ลดิส c ั r เข้าใจในทำนองนี้อุบัติเหตุปืนลั่นโดยผู้อื่นเช่นเดียวกันด้วยพยายามเขียนในทำนองว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระอนุชาเล่นปืนกันเป็นประจำถึงแม้ในท้ายบทของตอนนั้นจะให้ความเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลไม่ได้สวรรคตเพราะอุปัตตวเหตุโดยสมเด็จพระอนุชาก็ตาม แต่ก็แสดงเจตนาให้เห็นว่าหนังสือเล่มนี้พยายามสอดใส่ความเท็จเพื่อให้อ่านเข้าใจคุ้ยเควในแง่นี้ต้องนับว่าสุลักษ์ศิวรลักษ์ในบทวิจารณ์ประนามกรงจากปีศาท,ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ฉลาดกว่าคือหลีกเลี่ยงไม่ยอมเปิดเผยว่าคูเกอร์เขียนพาดพิงถึงใครเขายกตัวอย่างใครต่อใครอย่างเหลือเชื่ออย่างข่าซัมมาคารวะอย่างแสดงความซ้ำในใจของเขาออกมาให้ปรากฏ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสรุปว่าไม่มีใครรอบปรงพระชนดอกและไม่ใช่คดีอุปัติทวเหตุหากเป็นการปลงพระชนชีพเองเขาสร้างนาวน,นิย้ยขึ้นจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แปทรงมีคู่รักชาวสวิตจนจะทรงถูกคลุมถุงชนกับเจ้านายฝ่ายในที่สูงสักในนี้โปรดสังเกตเครื่องหมายไปยานใหญ่แปลได้ว่าจะไม่ยอมเล่ามากไปกว่านี้อาจกล่าวได้ว่าแม้แต่ในปี2517 ที่มีผู้พิมพ์ฉบับแปลออกมาแต่ไม่กล้าวางขายโดยเปิดเผยกงจากปีศาจก็ไม่ใช่หนังสือที่บรรจุความลับดำมืดของกรณีสวรรค์คตที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงทฤษฎีอุป,ปัตวเหตุโดยสมเด็จพระนุชานั้นในหนังสือที่โปรเจา้าแอนตี้ปรีดีอย่างเต็มที่ของสันใจและวิมลพันธ์เองก็มีการนำมาอภิปรายอย่างตรงไปตรงมาไม่น้อยกว่าคูเกอร์ดูหน้า161กดถึงหน2 176้ถึง180 ถึงกระนั้นสำหรับผู้สนใจกรณีสวัรดนาคตอย่างจริงจังกงจากปีศาจยังเป็นหนังสือที่จำเป็นต้องอ่าน r e q u a t e d reading โดยเฉพาะในประเด็นคู่รักสาวชาวสวิสและทฤษฎีโปรงพระชนเองที่เชื่อมโยงกันซึ่งนับเป็นส่วนที่ใหม่ original ที่สุดของหนังสือยิ่งในปัจจุบันที่ประเด็นแบบนี้ไม่อาจนับเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้อีกต่อไปแม้ว่าอันที่จริงส่วนที่ original ที่สุดของหนังสือนี้ก็เป็นส่วนที่อ่อนที่สุด และน่าเชื่อถือน้อยที่สุดด้วยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย